ัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับ Enforce Clinic นะครับกับผมพิเศษนะครับหรือแพ็คเป็นSolution Major จากบริษัท Enforce Secure ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง10ปัญหายอดฮิตของคนที่ใช้แอนตี้ไวรัสต้องเจอนะครับอันนี้เป็น10ปัญหายอดฮิตแต่ว่าบางคนอาจจะเจอมากเจอน้อยแตกต่างกันไปนะครับผมว่าแอนตี้ไวรัสเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่กับเราชาวไอทีมานมนานแล้วมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณแล้วตั้งแต่ผมเริ่มใช้คอมพิวเตอร์เป็นก็รู้จักแอนตี้ไวรัสละแต่ทีนี้แอนตี้ไวรัสที่เราใช้กันมาเนิ่นนานเนี่ย เขามีปัญหาอะไรบ้างปัญหาส่วนใหญ่ที่เขาพบเจอเป็นอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาในลักษณะของการแชร์กันละกันนะไม่ได้เป็นการสอนอะไรเป็นการแชร์นะครับก็ปัญหายอดฮิตอันดับแรกก็คือเรื่องการอัปเดตนะครับการอัปเดตเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การอัปเดตแค่ซิกเนเจอร์อย่างเดียวนะครับแอนตี้ไวรัสเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการอัปเดตเวอร์ชันอัปเดตฟีเจอร์อะไรต่างๆนะครับซึ่งภัยคุกคามหรือว่าเทรดในปัจจุบันเนี่ยครับมันค่อนข้างที่ไปไวทีนี้ถ้าทูลในการตรวจจับหรือว่าแอนตี้ไวรัสของเราเนี่ยปรับตัวไม่ทันนะฟีเจอร์ออกมาใหม่เราอัปเดตไม่ทันอันนี้มันก็ตามเขาไม่ทันนะเพราะนั้นเราก็โปรเทคเขาไม่ได้อยู่ดีนะครับโปรเทคเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่ได้อยู่ดีนะครับสาเหตุที่ทำให้อัปเดตไม่ทันก็อาจจะมีหลายสาเหตุนะครับอันที่หนึ่งก็คือหลักๆเลยเวลาแอนตี้ไวรัสในองค์กรเนี่ยเวลาจะอัปเดตทีก็ต้องแบบองค์กรไหนที่มีโปรเซสเยอะนะก็ต้องขอโปรเซสในการอัปเดตนู่นนั่นนี่นะครับไม่ใช่ว่าเวนเดอร์ออกฟีเจอร์ใหม่มาน่าใช้มากเลยนะครับวันนี้อีก3เดือน6เดือนถึงจะอัปเกรดได้อันนี้มันก็เป็นช่องว่างที่ทำให้เราไม่สามารถอัปเดตได้ตามทันนะครับข้อที่2นะครับก็คือการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆอุปกรณ์ security อื่นๆในองค์กรนะครับในโลกปัจจุบันนะครับมันเป็นโลกของการสื่อสารมันเป็นโลกของการทำงานร่วมกันนะครับซึ่งแอนตี้ไวรัสสมัยเดิมๆเนี่ยมันทำงานตัวใครตัวมันนะครับฉันตรวจเจอฉันเก็บหลอกฉันดูเองนะครับไม่ได้แชร์ให้ใครทีนี้การที่จะสู้กับเทรดปัจจุบันนะครับเราต้องมีการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ security อื่นๆด้วยอย่างเช่นendpoint เจอ antivirus เจอนะครับส่งข้อมูลไปบอก firewall บล็อกที่หน้าบ้านก่อนที่มันจะเข้ามาถึงข้างในนะครับหรือหน้าบ้านเจอส่งมาบอกที่ endpoint ก็จัดการที่ endpoint ได้อะไรประมาณนี้มันเป็นการแชร์ร่วมกันเพราะฉะนั้นสมมติว่าantivirus เจอใหม่ๆเลยนะครับแล้วส่งไปบอกอุปกรณ์ network ได้ซึ่งอุปกรณ์ network อาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ทำให้เขาไม่เจอแต่ว่าเขายังสามารถป้องกันเทรดตัวนั้นได้จากสัญญาณหรือว่าจากข้อมูลของ endpoint เองนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีอันหนึ่งที่ถ้าเกิดว่า endpoint สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ network security หรือว่าอุปกรณ์ security อื่นได้นะครับในสมัยนี้ก็จะมีคำเรียกที่ใช้ในการอินทิเกรตกันก็คือพวก API อะไรต่างๆนะมันก็จะมี2แบบนะครับ2แบบหลักๆด้วยกันแบบแรกก็คือ API ที่สร้างมาสำหรับ supportโปรดักต์นั้นอยู่แล้วอย่างเช่นว่าแอนตี้ไวรัสยี่ห้อนี้สามารถอินทิเกรตร่วมกับไฟวอลยี่ห้อนั้นอะไรประมาณนี้นะฮะนี่คือพรีวิวข้อดีของมันก็คือ1เราสามารถคอนฟิกได้เลยไม่ต้องไปคัสตอมอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วน API อีกลักษณะหนึ่งก็คือจะต้องสามารถคัสตอมได้นะครับคัสตอมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่มีลิสต์ที่บอกว่าซัพพอร์ตอะไรบ้างแต่ว่าเรามีภาษากลางนะครับในการที่จะทำให้อุปกรณ์อื่นๆเข้ามาคุยกันได้นะครับแล้วเราทำคัสตอมนิดหน่อยหรือว่าทำคัสตอมกับแอปพลิเคชันในองค์กรได้เนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างเป็นเวิร์กโฟลว์เป็นออโตเมทมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ security อื่นๆนะครับข้อปัญหาข้อที่3นะครับอันนี้น่าจะเป็นปัญหาคลาสสิกอย่างนึงนะครับก็คือendpoint มีหลายตัวนะครับปกติเนี่ยถ้าเรามีไวรัสแอนตี้ไวรัสก็อันหนึ่งนะครับจบละตัวเดียวนะครับแต่ในปัจจุบันโลกปัจจุบันแอนตี้ไวรัสมันมีฟีเจอร์นู่นนั่นนี่นะครับบางโปรดักต์อาจจะไม่ได้มาแค่1เอเจนต์หรือว่า1ซอฟต์แวร์นะครับก็ต้องลงซอฟต์แวร์2ตัว3ตัว4ตัวเพราะฉะนั้น
การลงซอฟต์แวร์หลายๆตัวเนี่ยมันก็มีผลเสียหลายอย่างนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องการบริหารจัดการแยกกันนู่นนั่นนี่ก็มันก็เป็นที่มาของต้องใช้คนเข้าไปจัดการมันก็ทำให้เสียเวลาจัดการยากเวลามีปัญหาจะเริ่มที่ตัวไหนก่อนดีนะครับตัวไหนเป็นแพะก่อนดีนะฮะก็มันก็อาจจะเกิดแบบปัญหาหลายๆอย่างได้นะครับในกรณีที่มีเอเจนต์หลายตัวนะครับปัญหาต่อมาผมเชื่อว่าหลายๆองค์กรเนี่ยน่าจะมีทุกองค์กรก็คือโมบายยูเซอร์นะครับหรือว่ายูเซอร์ที่ต้องถืออุปกรณ์นะครับออกไปทำงานข้างนอกองค์กรนะครับอันเนี้ยข้อเสียของมันก็คือถ้าเรายังใช้แอนตี้ไวรัสแบบเดิมๆนะครับเครื่องที่อยู่นอกองค์กรนะไม่สามารถไปติดต่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของมันได้เพราะนั้นการอัปเดตโพลิซีการอัปเดตคอนฟิกูเรชั่นอะไรต่างๆอ่ะมันก็จะไม่อัปเดตละทีนี้สมมุติว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยองค์กรดันไปเจอภัยคุกคามใหม่ๆนะครับแล้วเขาคอนฟิกโพลิซีที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์แต่นี้เครื่องเซิร์ฟเวอร์อัปเดตไปที่ตัว endpoint นะครับ endpoint ที่อยู่ในองค์กรได้รับโพลิซีเหมือนกันหมดโอเคอันนี้ป้องกันได้แต่ endpoint ที่อยู่ข้างนอกองค์กรเนี่ยนานๆเดือนนึงสมมติเดือนนึงเข้าออฟฟิศทีนึงเพราะนั้นเขาจะมีช่วงเวลาเดือนหนึ่งเนี่ยที่เขาต้องอยู่กับความเสี่ยงนะครับไม่รู้ว่าจะโดนแจ็คพอตเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นข้อเสียอีกอันหนึ่งนะครับมีบางองค์กรก็อาจจะต้องหาท่าพิเศษดีกว่าไหมเอาให้เครื่องโมบายเหล่านั้น VPN เข้ามาเพื่อคอนเนคกับเซิร์ฟเวอร์อันนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่านอกจากคือเดี๋ยวนี้มันมี 3G 4G มันมี Wi-Fi ข้างนอกนะครับendpoint เขาก็ connect ทำงานออกอินเทอร์เน็ตตรงเขาไปการจะ connect เข้ามาติดต่อเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่สะดวกแล้วแต่นะครับอันนี้บางองค์กรก็ใช้แบบนี้แต่ว่าองค์กรก็ไม่อยากจะใช้แบบนี้แล้วเราจะมีวิธียังไงนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีเฉลยว่า solution มันที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับอันปัญหาข้อที่5นะครับก็คือช้านะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาคลาสสิกเนื่องจากแอนตี้ไวรัสสมัยก่อนนะครับเวลาการทำงานของเขาคือเขาต้องสแกนทุกไฟล์ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะ CPU มันก็จะแดงฮาร์ดดิสก์มันก็จะแดงเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องสเปคต่ำๆหน่อยนะฮะแอนตี้ไวรัสทำงานทีนึงเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วครับไปชงกาแฟกินน้ำกินท่านะดูทีวีสักแป๊บเดี๋ยวค่อยมาเพราะฉะนั้นการทำงานลักษณะแบบนี้บางทีมันอาจจะไม่ใช่มันเป็นเทคโนโลยีแบบเก่านะฮะซึ่งพอเรามีคลาวด์ในโลกปัจจุบันเนี่ยเราเทคโนโลยีของ endpoint สมัยใหม่เนี่ยเขาจะเอาเฉพาะฟังก์ชันที่จำเป็นอยู่บนตัวเขาซึ่งมันไม่ได้กระทบฝั่ง user มากเท่าไหร่แล้วเขาจะออฟโหลดงานที่มันหนักซับซ้อนเนี่ยขึ้นไปอยู่บนคลาวด์เพราะนั้นมันจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง endpoint กับคลาวด์ละนะครับผลที่ได้ก็คือเวลา endpoint ทำงานเนี่ยมันจะไม่กระทบกับผลงานกับฝั่งคอมพิวเตอร์ของเครื่องยูเซอร์เพราะนั้นก็ทำให้เขาทำงานได้แม้กระทั่งที่endpoint ยัง install อยู่อะไรประมาณนี้นะครับก็ปัญหาข้อที่6นะครับปัญหาในการป้องกันเทรดใหม่ๆเทรดใหม่ๆนี่หมายความว่ายังไงนะครับเราแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็คือที่มันเป็นไฟล์หรือว่าเป็น malware นะครับเป็น malware เนี่ยก็จะมีที่รู้จักอยู่แล้วรู้จักก็คือใช้ signature จากเวนเดอร์ของแอนตี้ไวรัสทั้งหลายเนี่ยมาป้องกันนะครับถ้าเป็น unknown เราทำยังไงเราส่งไปให้แซนด์บ็อกซ์นะฮะให้แซนด์บ็อกซ์รันอีกไม่นานแซนด์บ็อกซ์ก็ออก signature มาปุ๊บ protect ได้อันนี้ที่เป็นไฟล์แต่ปัจจุบันพบว่าไฟล์เนี่ยมีอยู่ประมาณ 30-40% นะครับที่เป็น malware ที่เป็นไฟล์เบสแต่ fileless malware นะหรือ malware ที่ไม่ใช่เป็นไฟล์เนี่ยมันมีถึง 60%แล้วเราจะป้องกันมันยังไงนะฮะอันนี้คือโจทย์เพราะว่าถ้าเป็นแอนตี้ไวรัสแบบเดิมเนี่ยเขาโฟกัสไปที่ไฟล์นะครับแต่ไฟล์เลสพอมันเข้ามาเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในซอฟต์แวร์ที่รู้จักอย่างเช่นถ้าบน Windows ก็ PowerShell นะครับบน PowerShell เนี่ยถ้าแอนตี้ไวรัสมองปุ๊บ PowerShell คือไฟล์ของ Windows มันคือไฟล์ที่ถูกต้องแล้ว PowerShell มันทำอะไรก็ไม่ผิดในมุมมองของแอนตี้ไวรัสเดิมเพราะนั้นเทรดภัยคุกคามต่างๆมันก็หลุดได้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ว่าเราต้องหาตัว endpoint ที่มันสามารถป้องกันพวก fileless attack ด้วยนะครับ
ปัญหาต่อไปคือการ identify problem หรือว่าปัญหานั่นเองนะครับเวลาเกิดภัยคุกคามอันหนึ่งอย่างเช่นแลนซัมแวร์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งถ้าผู้บริหารถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้นสายปลายเหตุมาจากตรงไหนอันนี้เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากสำหรับแอนตี้ไวรัสสมัยเดิมนะครับก็คือเขาจะไม่มีอินฟอร์เมชันหรือว่าข้อมูลอะไรที่หมกบ่งบอกมากมายว่าเคล็ดตัวเนี้ยตั้งต้นมันจากตรงไหนมาจากเว็บมาจากเมลมาจากใครมาจากไฟล์อะไรมาจากอีเมลมาจาก Outlook หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่สามารถหาสาเหตุย้อนกลับไปถึงตรงนั้นได้นะครับมันจะขึ้นอินฟอร์เมชันแค่บอกว่าตอนเนี้ยไฟล์ที่เราเจอก็คือไฟล์ไพ่ผู้คามประเภทไหนร้ายแรงประมาณไหนแค่นั้นเพราะนั้นการแก้ปัญหาจากต้นตอจริงมันก็ค่อนข้างทำได้ยากนะครับสิ่งที่เราต้องดูเพิ่มเติมก็คือเป็นโจทย์เพิ่มเติมอีกอันนึงก็คือเราต้องดูว่าโซลูชันที่เรากำลังมองหาอยู่เนี่ยเขามีวิธีในการค้นหาสาเหตุจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปแล้วทำให้เราแก้ปัญหาจากต้นตออย่างไรได้บ้างนะครับโอเคปัญหาต่อไปก็คือเวลาเกิดปัญหาเวลามันเกิดอินซิเดนต์หรือภัยคุกคามแล้วเนี่ยความรวดเร็วและความสะดวกในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับปกติสมัยเมื่อก่อนก็เราอาจต้องใช้ทูอื่นๆไปเสิร์ชใน Google หาทูฟรีหรือว่าไปซื้อทูเฉพาะมาเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะซึ่งวิธีนั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับความรวดเร็วในยุคปัจจุบันจะเป็นไปได้ไหมว่า endpoint ที่ดีเนี่ยควรจะมีทูในการทำ response ภายในตัวอย่างเช่น Windows เครื่อง PC Windows สักตัวหนึ่งนะครับเกิดโดนแลนซัมแวร์ขึ้นมาแล้ว endpoint มันดันดีเทคได้ไวมากนะครับเราสามารถสั่งการไปบอกว่าเอาเครื่องนี้ออกจากเน็ตเวิร์กก่อนเลยได้ไหมเดี๋ยวค่อยหาสาเหตุเดี๋ยวค่อยหาวิธีแก้ไขอันนี้มันก็จะเป็นการสโคปปัญหาให้อยู่เฉพาะกลุ่มละมันจะไม่ลุกลามนะครับสมมุติว่าลองนึกภาพดูถ้าเราไม่ได้มี tools ในการคอยจัดการพวกนี้เวลามันเกิดแลนซัมแวร์ตัวหนึ่งแล้วแลนซัมแวร์มันแพร่กระจายไปทางอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยวิธีการของเราคือไม่ชักปลั๊กก็ชักสายแลนนะครับนะก็ถ้าเราไม่ได้อยู่หน้าเครื่องก็ต้องรับกรรมไปตามนั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกพอยต์หนึ่งที่เราต้องมองดูว่า endpoint สมัยใหม่เนี่ยมันต้องทำประมาณนี้นะครับต่อไปอะไรอีกนะครับต่อไปsolution endpoint นะครับเราเจอ threat ที่องค์กรเราเจออยู่แล้วแต่ทีนี้ threat อื่นๆที่เราไม่รู้เนี่ยมันอาจจะเจอจากซีกโลกหนึ่งจากทวีปหนึ่งเราควรจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงคอมมูนิตี้กลางหรือว่าไปให้เขาช่วยแบบ identify อย่างเช่นไอ้ตัวเนี้ยเราไม่เคยเจอเราโยนเข้าไปในคอมมูนิตี้มันควรจะมีคนเคยเจอแล้วก็คอยให้ช่วยเราแก้ปัญหาหรือ work around เบื้องต้นได้ก่อนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบถังคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ที่มี expert ในนั้น product ที่ดีควรจะมีกลุ่มคอมมูนิตี้เหล่านั้นให้เราไปถามตอบไปช่วยไปขอข้อมูลไปขอความรู้อะไรจากเขาได้นะครับสุดท้ายนะครับปัญหาที่10ก็คือแอนตี้ไวรัสสมัยเดิมเนี่ยเป็น on premise พูดง่ายก็คือต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเครื่องแม่มาตั้งที่ไซต์นะครับแล้วก็ซื้อเซิร์ฟเวอร์มานะครับอินสตอลไปในระหว่างปีในระหว่างเดือนเราก็ต้องคอยดูแลระบบไม่ให้มันเจ๊งไม่ให้มันอะไรมีแพทมีอะไรก็อัปเกรดอันเนี้ยมันเป็นต้นทุนของการโอเปอเรชั่นทั้งหมดนะครับซึ่ง endpoint สมัยใหม่เนี่ยมันควรจะอยู่บนคลาวด์ซึ่งเรื่องพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่บนคลาวด์หมดการอัปเดตฟีเจอร์อะไรใหม่ๆปุ๊บคลาวด์ทำไปหมดแล้วไม่มีดาวน์ไทม์ด้วยนะครับการอัปเดตอะไรต่างๆปุ๊บไม่ว่าจะยูสเซอร์ที่อยู่นอกองค์กรในองค์กรอะไรเหล่านี้มันสามารถทำได้ทันทีถ้ายูสเซอร์คอนเนคอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็น10ปัญหายอดฮิตนะครับของคนที่ใช้แอนตี้ไวรัสที่ต้องเจอนะครับแต่ว่าใครมีปัญหาที่นอกเหนือจากนั้นก็มาแชร์กันได้เดี๋ยวจะได้บอกต่อให้คนอื่นๆด้วยทีนี้ครั้งต่อไปนะครับเราจะมีวิธีว่าเราควรจะเลือก endpoint นะครับสำหรับป้องกันภัยคุกคามสมัยใหม่ให้องค์กรอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวติดตามแล้วก็มาเจอกันอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็นำ10ปัญหายอดฮิตของคนที่ใช้แอนตี้ไวรัสต้องเจอมาแชร์กันนะครับมีมาลักษณะเป็นแบ่งปันแชร์ยูสเคสกันง่ายๆครับ
สบายๆใครเครียดก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืม IT Security ทุกคำถามมีคำตอบเพราะเราคือ Enforce Secure สวัสดีครับ